ช็อตนี้เป็นประเด็นคู่รักหมื่นล้านกำลังจะมีลูกคนที่สองหรือเปล่านะเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนค่ะนางเอกลูกครึ่งสาวสวยริต้าซิริต้าเจนเซนเพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์ถึงการมีทายาทให้กับบ้านณรงค์เดชเป็นคนที่สองโดยเจ้าตัวค่ะได้กล่าวประมาณว่าถ้ามีโชคชะตาฟ้าลิขิตถ้าเขาอยากมาเกิดกับเราก็ขอให้มาซึ่งสามีก็ไม่ได้มีการกดดันอะไรเพราะแค่มีกวินก็เติมเต็มชีวิตแล้วและถ้ามีข่าวดีเรื่องลูกคนที่สองเมื่อไหร่ก็คงจะบอกเราเองก็ดูแลตัวเองอย่างเต็มที่และล่าสุดค่ะซาริต้าได้มีการโพสต์ภาพของตัวเองซึ่งภาพนี้ค่ะกำลังกลายเป็นประเด็นช็อตที่ไฮโซกรคอยลูบท้องภรรยาด้วยความอบอุ่นทนุถนอมทำเอาเหล่า FC และชาวเน็ตค่ะต่างรุมถามว่าคุณพ่อลูบท้องแบบนี้น่าจะมีข่าวดีเรื่องเบบีคนที่สองแล้วหรือเปล่าคะเนี่ยซึ่งงานนี้ค่ะทั้งคู่นั้นจะมีข่าวดีมีน้องให้น้องกวินหรือไม่ก็ต้องรอออกมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ